ิสบุลลอห์งัดอัลมาสทุบ10ฐานทัพ IOF เละสถานการณ์ล่าสุดในสมรภูมิทางเหนือของอิสราเอลนะคะฮิสบุลลอห์จัดหนักตอนสุดสัปดาห์พาให้ไฟโหมลุกโชนทั่วนิคมต่างๆกว่า10นิคมของอิสราเอลเนื่องจากอากาศแห้งแล้วก็มีพื้นหญ้าแห้งด้วยแต่มันก็เป็นผลมาจากการจุดจากโดรนและขีปนาวุธของฮิสบุลลอห์นั่นแหละจนวันนี้ยังดับไม่หมดเลยนะคะตามรายงานชุมชนผู้ตั้งถิ่นฐานของอิสราเอลกว่าหมื่นแห่งไม่ใช่บุคคลหมื่นแห่งหมื่นคนนะคะแต่ชุมชนที่เขาเรียกคิมบุนหรืออะไรนี่แหละหมื่นแห่งเป็นเหยื่อไฟลามทำให้ผู้คนต้องอพยพไม่มีบ้านช่องกันแล้วลงใต้กันไปแล้วก็เลยกลายเป็นผู้อพยพเหมือนกับคนปาเลสไตน์ไปเลยฮิสบุลลอห์ยังไม่รามือนะคะเมื่อวานจัดหนักไปอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมเหยี่ยวของอิสราเอลเบนกวีออกมาขู่นะคะจะเผากรุงเบรุตเมืองหลวงเลบานอนให้ราบเมื่อวานตอนบ่ายเย็นจัดหนักอีกเลยด้านสหรัฐได้เปิดท่าแท้ตัวเองชัดเจนขึ้นทุกวันนะคะในกรณีของอิสราเอลสวมากันออกมาโวยใหญ่เลยกล้าพูดค่ะเขาบอกว่าสหรัฐอเมริกาคือผู้จัดระเบียบโลกทุกประเทศต้องฟังเมื่อวาชิงตันชี้นิ้วมาที่คุณและบอกว่าคุณผิดคุณก็มีความผิดเมื่อเราบอกว่าคุณถูกคุณก็ถูกอิสราเอลไม่ผิดเพราะเขาเป็นพันธมิตรของเราอาชญากรรมสงครามเอาไว้ใช้กับปูตินเท่านั้นจากนั้นสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาก็ผ่านร่างกฎหมายคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC ฐานออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและเจ้าหน้าที่อิสราเอลอีกหลายคนและมีนำซ้ำจะเชิญเนทันยาฮูมาเยือนวอชิงตันดีซีด้วยท่ามกลางสงครามเดือดและการโกรธเกรียวของนานาชาติทั่วโลกเบนกวีรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลนะคะนี่คือตัวตึงสายเหยี่ยวออกมาพูดให้สัมภาษณ์เมื่อวานวันนี้ก็แรงค่ะบทบาทของกองทัพอิสราเอลวันนี้ต้องทำลายกลุ่มฮิสบุลลอห์และเผาที่มั่นของมันและต้องไม่มีความสงบสุขในเลบานอนหัวร้อนไปแล้วแล้วก็จะต้องเจอกับอะไรอีกหลายอย่างท่ามกลางความเคลื่อนไหวที่ดุดันของฮิสบุลลอห์ค่ะมาดูกันเมื่อวานนี้ฮิสบุลลอห์จัดอะไรให้อิสราเอลอีกวันที่5มิถุนายน2567สำนักข่าวอัลมายาดีนและปาเลสไตน์โครนิเคิลรายงานว่าฮิสบุลลอห์แห่งเลบานอนโจมตีฐานอิสราเอลทั่วชายแดนปาเลสไตน์เลบานอนและเผยแพร่ภาพการโจมตีอย่างกล้าหาญต่อฐานทัพอิสราเอลปฏิบัติการหลายครั้งในวันอังคารที่ผ่านมาหลังการเผชิญหน้าอันร้อนแรงทั้งวันดินแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลที่ถูกยึดครองได้ลุกเป็นไฟนะคะจนวันนี้ยังไม่สงบเพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์และเพื่อตอบโต้การรุกรานของอิสราเอลต่อเลบานอนนักรบฮิสบุลลอห์โจมตีสถานที่ทางทหารและรถหุ้มเกราะยานยนต์ของอิสราเอลใช้โดรนต่อต้านรถถังอาวุธนำวิถี ATGM และกระสุนจรวดปืนใหญ่ในกระบวนการตอบโต้ครั้งนี้รวมทั้งขีปนาวุธอัลมาสด้วยปฏิบัติการกลุ่มฮิสบุลลอห์เมื่อวันที่4มิถุนายนเมื่อวานนี้มีอะไรบ้างเวลา 9:15 นฮิสบุลลอห์ยิงกระสุนปืนใหญ่หลายนัดใส่ค่ายทหารรามิมของอิสราเอลปฏิบัติการ2โดรนกามิกาเซ่ที่ค่ายทหารมาลิโกลันที่ราบสูงโกลันของซีเรียโดนไปอีกโจมตีตำแหน่งของเจ้าหน้าที่และทหารในพื้นที่นั้นได้รับการยืนยันแล้วว่าเป้าหมายถูกทำลายต่อมาช่วงบ่ายนักรบฮิสบุลลอห์งัดอาวุธจรวดใส่ฐาน IOF ที่ตั้งอยู่ในป่าเนตูอาจรวดอะไรก็อัลมาสเมื่อเวลา 4:40 นาทีปฏิบัติการหลายครั้งในช่วงนี้เริ่มจากจุดที่มีการรวมกลุ่มของฐาน IOF ตั้งอยู่ตรงข้ามชายแดนเมอิสอัลจาบาลโดนโจมตีโดยตรงนอกจากนี้มีการโจมตีพร้อมกันอีก2ครั้งด้วยหน่วยปืนใหญ่ของฮิสบุลลอห์ทุบฐานทัพเรืออิสราเอลที่ราชอัลนาคุระจุดนี้มันก็ใกล้ๆฐานทัพลอยน้ำของสหรัฐนะคะไม่ห่างกันมากต่อมา 4:55 น
ล็อกเป้าไปที่ฐาน IOF นี่ฐานทัพอารัมทาเนินเขาคอฟาชูวาที่อิสราเอลยึดครองจากเลบานอนต่อมา 5:05 นาที 5:00 นนะคะหน่วยปืนใหญ่ล็อกเป้าไปที่ฐานทัพทหารซิบดีนที่ฟาร์มชิบาอีกตอนกลางคืนค่ำๆก็โจมตีฐานราชการที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ของกองพลน้อยทางตะวันออกที่เมืองลิมานเวลา 2:00 นค่ะก่อนจะโจมตีกลุ่ม IOF ที่ฐานทัพซิบดีนอีกรอบนาอิมกัสเซมรองหัวหน้ากลุ่มฮิซบุลลอห์ได้เน้นย้ำว่าเลบานอนเตรียมพร้อมสำหรับสงครามเต็มรูปแบบหากการยึดครองของอิสราเอลพยายามขยายความรุนแรงทางตอนเหนือถ้าอิสราเอลต้องการทำสงครามเต็มรูปแบบเราพร้อมแล้วการขยายสงครามของอิสราเอลในเลบานอนจะต้องพบกับการทำลายล้างและการพลัดถิ่นของคนอิสราเอลความตึงเครียดระหว่างการยึดครองของอิสราเอลและเลบานอนกำลังพุ่งถึงขีดสุดแล้วนะคะกัสเซมยังได้วิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอจุดยืนของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเขาเรียกข้อเสนอนี้ว่ามันขาดความเที่ยงธรรมและแย้งว่าข้อเสนอราวนี้มันได้รับแรงบันดาลใจจากการพิจารณาผลประโยชน์ทางการเมืองภายในประเทศของสหรัฐเป็นสำคัญมันไม่ใช่มุมมองที่เอื้อต่อปาเลสไตน์อย่างแท้จริงก่อนหน้านี้อิสราเอลออกมาขู่และโจมตีทางใต้ของเลบานอนตลอดเวลานะคะขณะที่ฝรั่งเศสและสหรัฐส่ง VIP ไปล็อบบี้รัฐบาลเลบานอนหลายครั้งหลายรอบแต่สถานการณ์ที่พลเรือนเลบานอนตอนใต้เสียชีวิตบ่อยจากการโจมตีของอิสราเอลทำให้ผลออกมาเป็นลบค่ะมีข่าวลือว่ากองกำลังของสหประชาชาติ UNIFIL ที่ประจำอยู่ที่เส้นสีน้ำเงินนะคะเป็นเขตบัฟเฟอร์โซนอันนี้จัดตั้งตั้งแต่สมัยฮิซบุลลอห์ทะเลาะแล้วก็มีสงครามกับอิสราเอลและฮิซบุลลอห์ชนะและมีการเจรจาสงบศึกกองกำลังอันนี้ยังคงอยู่แต่มีข่าวลือออกมาโดยสื่อตะวันตกและสื่ออิสราเอลว่า UN ถอนกำลังนี้ไปแล้วคล้ายๆเหมือนกับว่าจะมีศึกใหญ่ว่างั้นเถอะเรื่องนี้กัสซัมออกมาแจ้งว่ามันไม่จริงกองกำลังของสหประชาชาติยังคงอยู่ในพื้นที่สีน้ำเงินและเป็นพยานในการปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลต่อพลเรือนของเลบานอนด้วยศึกครั้งนี้ไม่รอให้อิสราเอลระเบิดศึกก่อนนะคะไหนๆมันก็รบกันอยู่แล้วฮิซบุลลอห์เลยจัดหนักตอบสนองต่อผลการโจมตีราฟายังโหดร้ายไปด้วยเลย